อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยนะคะสั่งชะลอการเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุไว้ก่อนค่ะย้ำทุกฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนั้นทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนและให้ชะลอการเรียกคืนหรือฟ้องร้องเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆกันอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคนจ่ายเงินและกรมบัญชีกลางที่ดูเรื่องการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฝ่ายกำลังคุยกันค่ะว่าจะมีทางออกอย่างไรโดยนายรัฐมนตรีระบุนะคะว่าขอให้คุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงตนรับปากจะดูแลให้และเข้าใจความรู้สึกของท่านดีท่านไม่ได้ทำอะไรผิดทางเจ้าหน้าที่ก็ทำตามระเบียบอย่างไรก็ดีทางออกมีอยู่แล้วโดยไม่มีใครต้องเดือดร้อนรอสักหน่อยและไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาเงินมาใช้คืนหลวงหรือจะต้องขึ้นศาลตนจะจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะต่อกันที่ชวนนะคะให้สุชาติหารือฝ่ายค้านและรัฐบาลกำหนดเวลาซักฟอกค่ะเชื่อคุมอภิปรายได้ไม่บานปลายแม้ว่าฝ่ายค้านไม่แก้ไขยติคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านขอเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันและลงมติอีก1วันว่าได้มอบหมายให้นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ไปหารือกับตัวแทนฝ่ายค้านและรัฐบาลเพื่อตกลงวันอภิปรายซึ่งก็เข้าใจว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างต้องการเวลาในการอภิปรายเช่นเดียวกันจึงต้องหารือเมื่อได้ข้อยุติเท่าไหร่ก็เป็นไปตามนั้นส่วนข้อกังวลกันว่าจะมีการประท้วงเพราะยติมีการโยงถึงสถาบันนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีการอภิปรายก็ย่อมมีการประท้วงกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่บานปลายเพราะประธานก็จะแจ้งว่าประเด็นใดที่ประท้วงได้และสิ่งใดที่ประท้วงไม่ได้โดยในช่วงแรกตนได้เสนอให้นำกลับไปปรับปรุงแต่ก็ได้บอกแล้วว่าถึงไม่ปรับปรุงก็จะบรรจุเข้าระเบียบวาระให้เพราะถือเป็นกระบวนการตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยและถือเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดเรื่องถึงคอขาดบาดตายเพราะทุกคนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้กติกาและข้อกฎหมายดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งพูดอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตอบได้พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะปิดท้ายที่สนธิรัตน์นะคะให้กำลังใจรัฐบาลสู้โควิด-19 ค่ะชี้ช่วยเหลือเยียวยาคนเดือดร้อนสำคัญพร้อมกับเชื่อ GDP ปีนี้บวกได้ขณะ4กุมารมีภารกิจยังไม่คิดหวนการเมืองค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะต้องดูงบประมาณรวมถึงความต้องการของประชาชนควบคู่กับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีทั้งนี้ถ้าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้รวมถึงมีวัคซีนและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เชื่อว่า GDP ปี2564จะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ทั้งนี้นายสนธิรัตน์นะคะยังได้ให้กำลังใจรัฐบาลในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งก็เห็นใจเพราะรัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เหนื่อยมากขึ้นนอกจากนี้นะคะอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยังได้กล่าวถึงบทบาททางการเมืองในขณะนี้ด้วยค่ะว่ายังไม่มีค่ะเพราะอยู่ในช่วงของการพักส่วนจะเห็นบทบาทของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีนายอุตมะสาวนายนอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอีกหรือไม่นั้นนายสนธิรัตน์กล่าวค่ะว่าแต่ละคนก็มีภารกิจหลักจึงยังไม่มีความคิดที่จะทำงานด้านการเมืองในขณะนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 14 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN